ขอเชิญทุกท่านนะฮะก้าวสู่ยุคใหม่ไปกับเราครับ True Innovation Awards Season 2ครับผมสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับและแน่นอนครับตอนนี้เราก็จะมาร่วมกันนะฮะค้นหาสุดยอดนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยครับการแข่งขันของเรานะครับในพาร์ทของ InnoTree ครับดำเนินนะฮะผ่านทั้งรอบ Adverse Site Direct Sale นะครับตอนนี้มาถึงรอบ Battle กันแล้วนะครับเพื่อค้นหาครับสุดยอดนวัตกรรมนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ Final นั่นเองนะครับกติกาในรอบนี้เป็นอย่างไรเชิญชมครับหลังการแข่งขันในรอบ Adverse Site และ Direct Sale เสร็จสิ้นลงถึงตอนนี้เราได้4ทีมเจ้าของนวัตกรรมที่ดีที่สุดจากการแข่งขันประเภท InnoTree และอีก4ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เจ้าของไอเดียในการสร้างนวัตกรรมจากการแข่งขันประเภท Idea Seed ซึ่งทั้งหมดจะถูกจับฉลากประกบคู่เพื่อทำการแข่งขันกันต่อในรอบ Battle กติกาในรอบ Battle เจ้าของนวัตกรรมทั้ง2ทีมทั้งฝ่ายน้ำเงินและฝ่ายแดงจะต้องผลัดกันตอบคำถามที่มาจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านโดยในแต่ละข้อมีเวลาในการตอบเพียง60วินาทีและยังมีเวลาพิเศษเพิ่มเติมอีกทีมละ60วินาทีซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังการตอบคำถามในแต่ละข้อเสร็จสิ้นลงกรรมการเจ้าของคำถามจะทำการตัดสินโดยการแบ่งเงินรางวัลที่มีอยู่ 10,000 บาทให้กับทั้ง2ทีมมากน้อยต่างกันไปแต่จะไม่มีการแบ่งเงินรางวัลให้เท่ากันหลังตอบคำถามจากกรรมการครบแล้วทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามพิเศษที่เจ้าของนวัตกรรมคู่แข่งขันเตรียมมาอีก1ข้อเพื่อแย่งชิงเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทที่จะมาจากการตัดสินด้วยการกดปุ่มไฟของคณะกรรมการสุดท้ายทีมที่สะสมเงินรางวัลได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปคณะกรรมการท่านแรกอาจารย์บูริมโอทกานนท์อาจารย์สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่2ดร.ธีรพลถนอมศักยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นท่านที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงพันธ์อนันต์วรนิชหัวหน้าโครงการศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านที่4คุณอรทัยเกิดทรัพย์ที่ปรึกษาอาวุโสเชิงกลยุทธ์บริษัทอีริกสันประเทศไทยจำกัดและท่านสุดท้ายฮีโร่โอลิมปิกขวัญใจชาวไทยคุณสมจิตจงจอหอกรรมการของเราเนี่ยเครียดนะฮะแล้วก็งานหนักแน่นอนนะครับคำถามแต่ละข้อที่จะโดนกันเนี่ยผมคิดว่าน่าสนุกแน่นอนนะครับแต่พวกเขาเนี่ยนะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้เนี่ยนะครับเป็นใครกันบ้างเชิญชมครับการแข่งขันประเภท InnoTree รอบ Battle คู่แรกชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามพบออโตมอดก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของนวัตกรรมรวมทั้งผลงานของเขากันอีกสักครั้งเริ่มจากทีมฝ่ายน้ำเงินอย่างชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามกันก่อนครับสวัสดีครับผมวรากรลิ้มบุตรครับเป็นอาจารย์อยู่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับผมสมภพลักษมณีฮะก็ทำจุลินทรีย์สมุนไพรเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจหลักของเราคือข้าวใช่ไหมฮะซึ่งข้าวเนี่ยเป็นพืชที่ไวต่อธาตุสังกะสีเนื่องจากว่าสังกะสีไปมีบทบาทต่อเอนไซม์อยู่ในข้าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้าวเนี่ยเกษตรกรไปปลูกในที่ที่ขาดธาตุสังกะสีเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ผลผลิตตกต่ำแล้วก็พืชเป็นโรคได้ง่ายเราก็เลยมุ่งประเด็นว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักในการตรวจสอบสังกะสีในดินได้ด้วยตัวเองอยากทำให้เกษตรกรเนี่ยเป็นหมอดินด้วยตัวเองวิธีการใช้นะก็ง่ายๆก็มีแค่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือว่าเราแค่ตักดินมา1ช้อนนะครับใส่ในสารละลายแล้วเขย่าในขั้นนี้เขาเรียกว่าเป็นการสกัดเพื่อดึงเอาสังกะสีนี่ออกมาจากดินเมื่อเอาสังกะสีออกมาจากดินเสร็จเนี่ยเราขั้นที่2ก็จะเป็นขั้นของการกำจัดตัวรบกวนตัวอื่นออกส่วนขั้นที่3นะครับก็คือเป็นขั้นของการประมวลผลนะครับโดยการดูสีถ้าเกิดว่าสีของสารละลายเนี่ยปรากฏเป็นสี
น้ำเงินอย่างที่เห็นนะแสดงว่าดินขาดธาตุสังกะสีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เกษตรกรหรือชาวนาเนี่ยจะต้องจัดการหรือบำรุงดินโดยการเพิ่มธาตุสังกะสีเข้าไปในดินแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นสีม่วงแดงลักษณะอย่างนี้แสดงว่าดินที่เกษตรกรใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นดินที่มีสังกะสีเพียงพอที่พืชต้องการพืชเกษตรนี่ทุกตัวถ้ามีธาตุสังกะสีแล้วผลผลิตเพิ่มแน่ไม่ว่าจะเป็นความหวานคุณภาพอย่างข้าวเนี่ยอร่อยมากครับถ้ามีธาตุสังกะสีเพราะเราเทสกันมาแล้วเราไปเท่านี้ฮะเราก็จะเจอทีมของออโตมอสครับลองแบทเทิลกันดูนะครับว่างานวิจัยทางด้านการเกษตรกับงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยอันไหนที่จะเข้าตาคณะกรรมการมากที่สุดครับรู้จักทีมฝ่ายน้ำเงินไปแล้วถึงเวลามาทำความรู้จักกับทีมฝ่ายแดงกันต่อพบกับเจ้าของนวัตกรรมออโตมอดได้เลยครับสวัสดีค่ะพัชราวรรณงามเริงค่ะเป็นนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะสวัสดีครับคุณชัยชยาศิริโรจน์เทคนิคการแพทย์มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์สวัสดีค่ะจิรพรวงใหญ่ค่ะเป็นนักสถิติของมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ค่ะเราเป็นเทคนิคการแพทย์มีหน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในงานของเราก็คือทำยังไงให้ผู้ป่วยได้ผลที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วปัญหาก็คือวัณโรคเนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่ในรายงานนะครับปีละประมาณ8ล้านคนแล้วก็มีอีกประมาณ3ล้านคนที่ไม่สามารถตรวจพบได้แต่เขาคำนวณทางสถิติว่าพวกนี้เป็นพวกที่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้ตรวจนะครับการคัดกรองของเขาเนี่ยก็คือต้องส่งเสมหะแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ปอดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่การวินิจฉัยก็ไปทางห้องแลบ2เดือนนี่คือต่ำที่สุดแต่พอมีเครื่องออโตมอดเนี่ยเราจะประหยัดเวลาในการส่งต่อหรือการเพาะเชื้อขึ้นจาก2เดือนให้เหลือแค่2อาทิตย์ในการออกผลว่าคนไข้คนนี้ดื้อยาหรือไม่หรือว่าคุณหมอสามารถเปลี่ยนการวินิจฉัยได้ทันท่วงทีค่ะเครื่องตัวนี้เนี่ยตู้อินคิวเบเตอร์หรือว่าไอ้ตู้เพาะเชื้อเนี่ยเราก็ใช้หลักการง่ายๆโดยการให้ความร้อนจากหลอดไส้หลอดไฟเนี่ยนะหลอดไส้แล้วก็ตัดต่ออุณหภูมิควบคุมการทำงานแล้วก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองแล้วก็มีการใช้การวิเคราะห์ภาพหรือ image processing เข้ามาเพื่อทำการเพาะเชื้อจำแนกเชื้อแล้วก็ทดสอบการดื้อยาไปในเวลาพร้อมกันตั้งแต่ต้นแล้วเราก็ไม่ต้องเปิดหลอดออกมาเพื่อที่จะมาทดสอบอะไรต่อไปอีกก็จะมีความปลอดภัยสูงกว่าก็เป็นการรวมระหว่าง low end กับ high end นะครับมาเป็นเครื่องตัวนี้พอเรามีนวัตกรรมของเรามีเครื่องมอสเหมือนเราสามารถลดค่าใช้จ่ายอะไรลงมาได้ทำให้ผู้ป่วยทุกคนในทุกกลุ่มเขาสามารถตรวจแล้วก็ทดสอบความไวต่อยาอะไรได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องมีข้อจำกัดอื่นๆเนี้ยค่ะแมทเทอร์กับทีมชุดทดสอบสังกะสีพร้อมตั้งแต่วันแรกที่ไปแล้วครับ ทำให้เต็มที่ครับเราก็จะทำให้เต็มที่เอาละครับตอนนี้ประจำที่กันแล้วนะฮะสำหรับทั้งมุมแดงนะฮะแล้วก็มุมน้ำเงินนั่นเองนะครับสีน้ำเงินครับนะฮะมุมน้ำเงินนะครับจะได้เลือกคำถามก่อนครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เชิญเลยครับมุมน้ำเงินครับมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามแรกอยากจะได้คำถามจากกรรมการท่านไหนครับทั้ง5ท่านอยากขอความกรุณาจากดร.ยุทธก่อนครับดร.ยุทธความกรุณาครับผมโอ้โหเช่นเคยนะครับแสดงว่าภาพลักษณ์ดีเรื่องความใจดีนะครับครับผมเดี๋ยวเอาคำถามง่ายๆไปแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณครับหากเราพูดถึงให้เกษตรกรวัดดินนะครับว่ามีสังกะสีหรือเปล่าแน่นอนคำถามที่ตามมาคือดินเนี่ยมีแร่ธาตุที่หลากหลายชนิดทั้งแร่ธาตุหลักแล้วก็แร่ธาตุที่เป็นตัวเสริมนะครับครับคำถามก็คือว่าจะทำยังไงให้นวัตกรรมตัวนี้นะครับไปถึงเกษตรกรได้ไม่ใช่แค่สังกะสีนะครับถ้าเขาต้องการที่จะวัดแร่ธาตุตัวอื่นด้วยซึ่งตัวอื่นก็มีความสำคัญถูกไหมฮะเรามีแผนยังไงในการต่อยอดนวัตกรรมของเราครับนอกเหนือจากสังกะสีโอ้โหนี่เป็นเรื่องของการต่อยอดนวัตกรรมนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมนะครับพร้อมนะครับโอเคครับหนึ่งนาทีถ้าเกิดพร้อมเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับการถามนะผมคิดว่าตอนนี้เรามุ่งประเด็นที่การทดสอบสังกะสีในภาคสนามเนื่องจากว่าเป็นอย่างเงี้ยในประเทศไทยเราเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพราะฉะนั้นสังกะสีเนี่ยมีผลกระทบต่อคือพืชเศรษฐกิจของเราเนี่ยเช่นข้าวเนี่ยเป็นพืชที่ไวต่อธาตุสังกะสีเพราะฉะนั้นเรามุ่งประเด็นไปที่ทำวิเคราะห์ธาตุสังกะสีก่อนส่วนรูปะตัวอื่นเนี่ย
ถ้าประยุกต์ใช้ถามว่าได้ไหมได้เนี่ยนะครับแต่ผมจะต้องไปมองประเด็นว่าพืชชนิดนั้นๆเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจหรือเปล่าแล้วก็ต้องการเล่ท่าฐานตัวไหนถึงเราจะมีการประยุกต์นำไปใช้อีกรูปแบบนึงได้แต่ตอนนี้ขอเน้นย้ำช่วยชาวนาครับเนื่องจากว่าเราเป็นนวัตกรรมที่คืนความสุขให้กับชาวนาครับช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนครับขอบคุณครับครับผมครับผมคืนความสุขให้ชาวนาครับผมฮะทำอย่างซื่อตรงครับโอ้โหอันนั้นครับครับผมคำถามแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกทีว่าดร.ยุทธเนี่ยเขาจะแบบอยากจะคืนความสุขจริงหรือเปล่านะครับนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูครับเชิญประจำที่ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านเลยครับคำถามข้อนี้มาจากดร.ยุทธนะครับพร้อมนะครับเชิญครับครับผมเชื่อว่านวัตกรรมชิ้นนี้คุณค่าอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของสปีดหรือเรื่องของเวลาในการที่เราลดระยะเวลาจาก2เดือนมาเหลือ2สัปดาห์ในการวัดวินิจฉัยโรคนะครับแต่ในกระบวนการจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการที่เขาคนไข้จะไปตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คแล้วก็ต้องไปรอวินิจฉัยจากวินิจฉัยกว่าเขาจะเจอหมอผมเชื่อว่านวัตกรรมชิ้นนี้ทำให้เร็วขึ้นได้แค่ช่วงเดียวนั่นคือ2สัปดาห์ซึ่งอาจจะยังนานอยู่มีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้เร็วกว่า2สัปดาห์ครับครับผมพร้อมไหมครับ1นาทีนะฮะถ้าอยากจะใช้เวลาพิเศษเพิ่มเติมก็บอกก่อนหมดเวลาแล้วกันนะครับถ้าเกิดพร้อมเชิญครับด้วยเทคนิคที่เราใช้ตอนนี้เนี่ยมันจำกัดอยู่ที่ตรงนี้จริงๆคือประมาณ2อาทิตย์นะครับแต่ว่าด้วยการพลิกแพงนิดนึงเราก็มีแนวโน้มในเวอร์ชั่นต่อไปซึ่งจะลดจาก2เดือนนะครับที่ผ่านมาให้เหลือ2อาทิตย์ใช่มั้ยครับเวอร์ชันถัดไปนี่จะเหลือแค่2วันก็เทียบกับตรวจกับวิธีเทียบกับตรวจ DNA ได้เลยนะครับนั่นคือเราคิดว่าในเร็วๆนี้ภายใน6เดือนเราจะเริ่มทำการทดลองแล้วเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเอาปรบมือครับครับผมมาแบบนิ่งๆนะฮะเน้นๆนะฮะแล้วก็จบเลยครับผมโอ้โหนะฮะเคลียร์เรียบร้อยโอเคครับผมไม่มีอะไรเสริมนะฮะปรบมือก่อนครับประจำที่ก่อนนะฮะโอ้ถามดร.ยุทธก่อนแล้วกันครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ทำความหนักใจเหมือนกันสูสีกันครับสองข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่ผมจะแบ่งให้เนี่ยคงจะไม่ต่างกันมากนะครับผมคงแบ่งเป็น 60-40 ก่อนแล้วกันครับ 6,000 กับ 4,000 บาทใช่ครับนะครับเอาละฮะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นมุมแดงนะครับหรือว่ามุมน้ำเงินครับที่จะคว้า 6,000 บาทนี้ไปนะครับจากดร.ยุทธของเรานั่นเองเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับเชิญครับผมขอให้ 6,000 บาทกับสีน้ำเงินครับน้ำเงินนะครับเอาละครับมาเดียวๆนะครับแต่ว่าคว้าไป 6,000 บาทแล้วนะครับสำหรับชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามกับคำถามข้อแรกนั่นเองนะครับอ้าวแล้วเมื่อกี้คือยังไงฮะคือของออโตมอดข้อมูลมันยังไงฮะทำไมจริงๆตอนแรกก็ประทับใจกับทางทีมสีแดงแล้วนะครับเรื่องบอกว่าจะเปลี่ยนมาเป็น2วันแต่ขาดความเชื่อมั่นนิดนึงครับคือถ้าสามารถหาอะไรมาอ้างอิงว่าอะไรทำให้มันเปลี่ยนมาเป็น2วันได้เนี่ยซึ่งผมก็เหมือนอารมณ์ค้างนะกำลังรอฟังอยู่2วันนั่นคืออะไรคือถ้ามีอะไรมาเสริมอีกหน่อยนี่ใช่เลยใช่ไหมอาจารย์อารมณ์ค้าง2วันเลยเหรอครับไม่ใช่อารมณ์ค้างจากคำตอบว่า2วันจากคำตอบว่า2วันถ้าได้เสริมตรงนั้นมานิดเดียวเนี่ยอาจจะมีพลิกครับผมสนับสนุนโดย TrueMove H 4G 3G WiFiสนับสนุนโดย True Online Leotech ตอนนี้ได้โอกาสแล้วครับมีกรรมการเราเหลืออีก4ท่านด้วยกันต้องการคำถามจากกรรมการท่านไหนครับทวนอาจารย์บุริมอาจารย์บุริมนะครับเอาละครับมาทางด้านการตลาดกันเลยนะฮะสุดเลยมันเป็นคำถามเนื่องจากว่าเห็นที่ผ่านรอบที่ผ่านๆมาก็เน้นเรื่องของความเร็วถ้าเกิดจะเป็นคอมเมอร์เชียลในลักษณะที่จะทำให้ขยายตัวใช่ไหมฮะที่อื่นโรงพยาบาลอื่นหรือสถานพยาบาลอื่นนำไปใช้เนี่ยไม่ทราบทางทีมจะเน้นจุดขายที่ตัวของระยะเวลาหรือจะเน้นที่ความแม่นยำของเครื่องในการขายและเพราะอะไรจะใช้อะไรเป็นจุดขายใช่ครับเอาละครับ
ครับผมพร้อมนะครับเชิญครับความเร็วในการตรวจนี่เป็นสิ่งสำคัญครับที่ผ่านมาการตรวจที่ผ่านมามันมีหลายวิธีครับแต่ทุกวิธีที่ทำเนี่ยมันมักจะมาถึงเมื่อคนไข้ตายไปแล้วบ้างมาไม่ทันนั่นคือได้ทำแต่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่จะได้เก็บข้อมูลแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพทย์ต้องการจริงๆก็คือเจอคนไข้ตรวจคนไข้รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็รักษานี่คือประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นความเร็วนี่ก็จะเป็นคีย์พอยต์นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้หนีว่าความถูกต้องเพราะว่าในการทดสอบของเราเนี่ยทำการวิจัยมาแล้วว่าเราให้ผลที่เทียบเคียงได้กับวิธีมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับผมค่ะก็จะมีความถูกต้องอยู่ที่ประมาณ 80-90% อะไรเงี้ยค่ะที่แบบคนไข้มา100คนเราตรวจเจอ 80-90% อะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังจะเน้นเรื่องความถูกต้องของเราอยู่ครับผมเรียบร้อยนะครับเอาละฮะขอเสียงปรบมือหน่อยฮะนี่ว้าเดี๋ยวนี่จะรีบกลับเลยแหละครับเนี่ยเดี๋ยวให้ไปลดความตื่นเต้นกันก่อนเชิญกลับประจำที่ก่อนครับอาจารย์บุริมครับนะฮะก็ถามว่านวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยได้รางวัลมามากมายที่จันทำมาเนี่ยนะครับแต่มันอยู่ในหลักสเกลมีการทดลองแล้วเอาไปทดลองก็เห็นผลขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าจะทำในลักษณะที่เป็นคอมเมอร์เชียลสเกลเลยใหญ่เลยแล้วขายแล้วเป็นเรื่องราวเนี่ยนะครับอาจารย์มีวิถีทางจะทำให้มันไปถึงจุดๆนั้นได้อย่างไรโอ้โหนี่มองตลาดใหญ่เลยนะฮะโอเคครับโอเคครับผมอาจารย์บริมรออยู่ครับเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับคำถามนะเรามีแนวทาง2แนวทางนะแนวทางแรกก็คือว่าตอนนี้เรามีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร3เรื่องเราสามารถซื้อสิทธิบัตรของตัวเองแล้วก็มาเปิดบริษัทข้างนอกฮะแล้วก็เราก็จ้างคนงานจ้างแรงงานเพราะตอนนี้เรารู้กรรมวิธีทุกอย่างเรารู้จุดด้อยเรารู้จุดแข็งเราไปทดสอบของจริงโดยไปทดสอบกับชาวนาจริงๆแล้ว45รายผลเป็นแบบโพซิทีฟหมดเลยชาวนาพอใจมากแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะขายออกสู่ตลาดตอนนี้เรามีโครงการคุยกับผู้ประกอบการที่ขายปุ๋ยสังกะสีว่าเราขอให้เขาแถมได้ไหมตอนเขาขายปุ๋ยสังกะสีโดยที่ว่าขอให้เขาเนี่ยแบกรับภาระค่าชุดทดสอบนะฮะแบบแรกนะครับก็คือแล้วผู้ประกอบการเขาก็โอเคเขาก็ยอมที่จะรับภาระตรงนี้ไปแบบที่สองนะเราก็สามารถขายแบบ direct sale หรือออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตครับก็คือทาง Facebook ทาง LINE หรือทางอินเทอร์เน็ตต่างๆครับครับเราคิดว่าน่าจะมีผลตอบรับที่ดีครับแล้วหมดเวลาครับเซเว่นหมดเวลาครับหมดเวลาครับโอ้โหผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าคำสุดท้ายเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่านะครับผมคุยกับคุณสมจิตคุณสมจิตถามบอกว่าไอ้เช็คออกมาแล้วสีม่วงนี่ขายให้ตำรวจได้ไหมเพื่อฉีดสีม่วงไงไม่ใช่แล้วเกือบคุณฉีดสีม่วงพวกคุณที่กินสังกะสีเยอะไปหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคนละอย่างกันนี่จะขยายผลไปขายตำรวจเลยเหรอครับเออครับผมไม่ใช่นะฮะโอ้โหฮะอ่ะโอเคคอยลุ้นแล้วกันครับเชิญประจำที่ครับเอาละฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าทั้งสองนวัตกรรมนี่เขาใช้เวลากันแบบคุ้มค่านะครับนะแล้วก็ดูน่าตื่นเต้นนะครับเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรแล้วคำตอบก็มีความสูสีบ้างนะครับซึ่งผมอาจจะให้แบบ 6,000 4,000 นะครับคือดูแล้วมันใกล้เคียงอ่ะนะครับจะจัดสรรเงินออกมาเป็น 6,000 4,000 นะครับนะฮะเอาละครับก็ต้องมาดูแล้วฮะว่ามุมแดงนะฮะหรือว่ามุมน้ำเงินครับนะฮะที่จะคว้า 6,000 บาทไปครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันฮะเชิญครับอาจารย์ครับ 6,000 ผมให้กับทีมสีอะไรดีฮะสีแดงฮะสีแดงผมแดงคว้าไปครับออโต้หมอนฮะโอ้โหทีแรกก็ลุ้นแทนนะครับแล้วกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเท่ากันแล้วเงินสะสมเท่ากันแล้วนะครับทั้งน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับนะฮะนวัตกรรมละ10,000บาทครับถามอาจารย์บุริมก่อนครับว่าทำไมถึงท้ายสุดจริงๆแล้วความชัดเจนเนี่ยของสีแดงมีค่อนข้างเยอะนะครับว่าเขาบอกเลยระยะเวลาแมตเตอร์หรือว่ามีผลมากของอาจารย์เนี่ยก็มีหลากหลายมุมมี1 2แต่1 2ที่เขาที่อาจารย์เขาพูดมาเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าตกลงอาจารย์เขาจะลาออกจากงานไปตั้งบริษัทหรือเขาจะขายนวัตกรรมไปให้บริษัทไปทำผมคิดว่าความชัดเจนทางทีมสีแดงที่ใส่เสื้อสีฟ้าดูแล้วงงๆเนี่ยนะครับครับผมมีความชัดเจนมากกว่าครับผมครับผมผ
ผ่านไป2ท่านเหลืออีก3ท่านด้วยกันครับนะฮะจะเป็นคำถามจากท่านไหนดีครับเขาเลือกคุณอรทัยครับอ๋อครับผมเอาละฮะ The First Lady นะครับผมนะค่ะคือจากที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าทางผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาเนี่ยจะบอกได้แค่ว่ามีสังกะสีกับไม่มีสังกะสีถูกไหมคะครับสมมุติว่าเนื่องจากว่าเรามองในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นไปได้ไหมคะที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยจะสามารถบอกสเกลของสังกะสีได้ว่ามีกี่มิลลิกรัมเพื่อจะใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือต่อยอดในอนาคตถ้าได้คิดว่าจะนานแค่ไหนคะที่จะผลิตขึ้นมาโอ้โหครับผมนี่ถามถึงอนาคตเลยนะฮะต่อยอดไปเลยฮะอย่าลืมนะครับถ้าอยากต่อเวลาก็บอกก่อนหมดเวลานะฮะโอเคครับครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมนะครับครับเชิญครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับคำถามทำได้ครับเขาบอกว่าทำได้เนื่องจากว่าชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามเราเนี่ยทำคัดออฟไปที่10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับถ้าหากว่ามันมีน้อยมันมีมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยเกษตรกรหรือผู้ใช้เนี่ยสามารถได้ลุ้นสารละลายกอไก่ตั้งแต่ตอนต้นนะเป็นซีรีส์เพราะฉะนั้นเมื่อเอาไปทดสอบซ้ำแล้วสีมันเปลี่ยนไปมันเป็นคัดออฟเราก็สามารถคำนวณกลับได้สมมติว่าได้ลุ้นไป10เท่าสีมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราสามารถคูณกลับไปได้ว่ามีค่าเท่ากับ20มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นไม่ต้องผลิตใหม่ไม่ต้องพัฒนาใหม่ทำได้ตอนนี้เลยครับขอบคุณครับถ้าเราได้ก่อนครับชัดเจนและเคลียร์และดูตอบอย่างมั่นใจด้วยนะครับผ่านไปเรียบร้อยนะฮะคำถามข้อนี้ครับเชิญประจำที่ครับเอาละฮะสวัสดีค่ะมาอย่างมั่นใจฮะดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับคำถามกว่าเดิมอีกค่ะอ้าวโอ้ยครับผมสบายนะครับเชิญครับโอเคเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยคือ image processing ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการถ่ายรูปแล้วมาเปรียบเทียบใช่ไหมคะอยากทราบว่าเทคโนโลยีเนี้ยมีข้อดีแตกต่างจากเทคโนโลยีปัจจุบันอะไรบ้างเพราะว่าเราทราบว่ามันมีหลายเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวัดวัณโรคนะคะแล้วมีข้ออะไรที่สามารถปรับปรุงให้ image processing ของคุณดีขึ้นบ้างค่ะพร้อมไหมครับเดี๋ยวนะขอคนเดียวใช่ไหมคะครับผมโอ้โหฮะเอาละอย่าลืมนะฮะถ้าอยากใช้เวลาพิเศษให้บอกนะฮะถ้าพร้อมครับเชิญครับในท้องตลาดที่เขามีกันอยู่เนี่ยเขาจะมีหลอดทดลองซึ่งมีอินดิเคเตอร์อยู่ข้างก้นหลอดซึ่งจะวัดสีหรือว่าวัดแสงหรือในขวดที่มีวัดความดันซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่เฉพาะของเขาทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานของมัน image processing ที่เราทำนี่ก็คือเราดูจากก้นหลอดเปล่าๆเลยครับไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีอะไรทุกอย่างเราถ่ายรูปเก็บไว้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหมดอายุอะไรพวกนี้มันก็จะตัดไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันเหมือนหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับเวลาเราพูดเลยเห็นมากับตาใช่มั้ยครับนี่มันถ่ายรูปเชื้อเลยอ่ะไม่ใช่วัดสีอะไรไม่รู้วัดแสงอะไรไม่รู้วัดความดันก็ไม่แต่รูปที่เห็นคือรูปตัวเชื้อ15วินาทีครับครับแล้วก็จบครับเราก็ตบมือเลยครับโอ้อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าไม่ต้องดูสีครับอันนี้ดูรูปเลยนะครับนะแล้วก็ดูเหมือนเขาจะมั่นใจในเรื่องของภาพด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อครับเชิญประจำที่ครับเชิญก่อนเลยฮะครับผมนะฮะโอ้โหหนักหน่วงฮะคุณอรทัยฮะก็ยังอยากเลือก6ต่อ4เหมือนกัน6ต่อ4เหมือนกันฮะโอ้โหนี่อินโนทรีนี่ยังไม่มีใครกล้าเกินสเกลนี้นะฮะครับนี่จะไม่มีใครนอกกรอบเลยเหรอครับ60 40ก็คือ 6,000 กับ 4,000 นั่นเองแต่ต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นมุมแดงหรือว่ามุมน้ำเงินนะครับที่จะคว้าไปนะครับกับ 6,000 บาทนี้นะครับลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าครับแล้วจะเป็นมุมไหนครับที่คว้า 6,000 บาทไปครับเชิญครับวันนี้อยากทานข้าวค่ะขอทีมสีน้ำเงินค่ะน้ำเงินนะฮะน้ำเงินนะโอ้มาไปอีกแล้วนะฮะตอนนี้ต่างกันแค่นิดเดียวครับมีนิดเดียวค่ะครับผมทีมสีแดงขาดนิดนึงค่ะเรื่องของการปรับปรุงเพราะว่าคิดว่าทุกๆเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมันจะต้องมีจุดอ่อนอยู่ที่เราจะสามารถมองที่จะปรับปรุงต่อไปในอนาคตนะคะอยากให้มองจุดนี้ไว้ค่ะครับผม
ตอนนี้เหลือกรรมการของเรานะครับ2ท่านด้วยกันนะครับคุณสมจิตนะครับนะฮะแล้วก็แน่นอนดร.พงพันธ์นั่นเองใครดีครับเลือกพี่สมจิตแล้วกันโอ้ครับผมครับเอสครับนะฮะเชิญครับเอาเลยนะฮะเอาเลยครับในฐานะที่ผมเป็นชาวบ้านนะครับก็จะถามว่าถ้าชาวบ้านจะเข้าถึงเนี่ยทำไงฮะเปิดประตูดิผมเข้าใจครับครับผมไปโอ้ครับเฮ้ยนี่กรรมการเราเดี๋ยวนี้มีรับสมมุติกันแล้วไม่ได้เตรียมมาเลยฮะอ๋อไม่นะฮะครับผมครับอยากให้ชาวบ้านเข้าถึงเนี่ยมันจะลำบากไหมราคาตรวจจะแพงไหมแล้วเครื่องของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นส่งตามโรงพยาบาลให้เยอะๆได้ไหมครับนี่แหละครับครับครับผมเอาละครับเชิญครับตอนนี้เครื่องที่มีอยู่ในตลาดนะครับเขาหลัก 2-3 ล้านแต่ของเราทำเนี่ยจากการคำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณถูกกว่าประมาณ 5-10 เท่าโอ้นะครับเจ้าของเดิมที่เคยมีอยู่ในตลาดเนี่ยเขาใหญ่มากถ้าเราทำลดราคาได้ 5-10 เท่าเนี่ยเขาจะไม่ลดราคาลงมาดีกับเราเพราะว่ามาร์เก็ตเขาใหญ่ถ้าเขาลดปุ๊บเนี่ยรายได้เขาจะเสียมากกว่าที่จะมาลดแข่งกับเรานะเพราะงั้นเราก็จะมีช่วงเวลานึงที่เราจะขยายงานของเราก่อนสักช่วงนึงเครื่องของเราเนี่ยตอนนี้ตรวจได้100ตัวอย่างภายในตู้เดียวกัน15นาทีครับแต่ในขณะต่อเวลาต่อเวลาครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากเราเล็กพอสมมุติว่าโรงพยาบาลนึงเขาอยากได้บอกว่าผมมีคนไข้แค่30คนต่อเดือนตู้ที่เราออกแบบเนี่ยมันลักษณะเป็นชั้นมี5ชั้น30คนต่อเดือนแล้วครับงั้นเราก็ลดลง2ชั้นเอาไปราคาก็ลดลงใช่มั้ยครับหรือว่าแม้แต่มีอยากได้ชั้นเดียวเราก็ทําให้ชั้นเดียวหรือว่าคุณอยากได้อยากได้สีอะไรอ่ะสีแดงไหมเดี๋ยวผมทำให้ครับก็คือเราใช้ความเล็กของเราให้เป็นประโยชน์ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้ราคาก็ขึ้นลงตามความต้องการของลูกค้าได้ครับหมดเวลาพอดีเลยครับนะฮะเอาละครับโอ้โหกระจ่างครับผมเล็กสั้นมั่นใจเล็กสั้นมั่นใจมั่นใจครับผมมั่นใจเขามั่นใจจริงๆนะครับต้องมารอลุ้นครับว่าคำตอบนี้คุณสมจิตจะว่าอย่างไรนะครับเชิญประจำที่ก่อนนะครับขอบคุณครับคำถามจากคุณสมจิตฮะครับได้ฐานะนะฮะฐานะที่ผมเป็นลูกชาวนาตอนนี้แม่เลิกเป็นชาวนาแล้วเป็นเบาหวานความดันก็เลยถามว่าการใช้วัดค่าของสังกะสีในดินเนี่ยฮะมันเป็นสีม่วงกับสีน้ำเงินนะครับถ้าคนที่เป็นตาบอดสีเออแล้วเขาจะรู้ได้ไงอ่ะโอ้โหครับผมบางทีผมมองไกลๆนี่ก็อาจเอ้ยสีม่วงสีเงินมันใกล้เคียงกันมากครับผมครับมันใกล้เคียงกันมากครับผมผมเลยอยากจะถามว่าถ้าหากเราเปลี่ยนสีได้ไหมเป็นสีดำเลยสีขาวเลยมีสังกะสีเป็นสีดำไม่มีสังกะสีเป็นสีขาวให้ชัดเจนอย่างเงี้ยสามารถทำได้ไหมโอ้โหครับผมอันนี้มองข้ามช็อตมากเลยนะฮะเนี่ยโอเคครับนะฮะพร้อมฮะพร้อมครับพร้อมเลยนะฮะโอเคครับครับถ้าต่อเวลาบอกนะโอเคครับเชิญครับขอตอบว่าทำได้ครับโดยการเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ก็คือตัวให้สีตอนนี้ที่เราเลือกสีนี้เนื่องจากว่ามันถูกที่สุดเราพยายามลดค่าใช้จ่ายของราคาของตัวน้ำยาฮะให้มันถูกเหมาะสมกับเกษตรกรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตาบอดสีมีทางแก้ครับก็คือว่าให้ญาติหรือน้องหรือลูกมาช่วยดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตัวคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเปลี่ยนขาวหรือดำทำได้ครับแต่อาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับผมฟันธงว่าทำได้ครับเรียบร้อยครับผมครับผมโอ้โหนี่ชอบครับผมนะฮะโอ้โหดูดันโอเคผมให้สงบสติอารมณ์ก่อนครับประจำที่ก่อนฮะครับผมคุณสมจิตครับครับเงิน 10,000 บาทเป็นเงินรางวัลสะสมตอนนี้นะครับที่จะต้องแบ่งครับจะจัดสรรยังไงดีครับถ้าเป็นผมนักมวยนะนักกีฬาถ้าเป็นพูดภาษามวยก็คือ6-4ครับครับอาจจะให้600กับ400ที่เหลือผมเอาไม่สิไม่ได้ก็ให้เขาหมดนะให้เขาหมด 6,000 กับ 4,000 ไปพัฒนานวัตกรรมเขาคุณเอาไปเลยครับผม 6,000 กับ 4,000 นะครับครับนะเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับคุณสมจิตจะมอบให้กับมุมไหนครับมุมแดงหรือมุมน้ำเงินครับเดี๋ยวมาดูกันครับสนับสนุนโดย True Vision Ericsson เดี๋ยวมาดูดีกว่าครับคุณสมจิตจะมอบให้กับมุมไหนครับมุมแดงหรือมุมน้ำเงินครับเดี๋ยวมาดูกันครับ
เอาละครับ 6,000 บาทครับอยากจะมอบให้กับมุมไหนครับเชิญครับในฐานะที่ผมเป็นลูกชาวนานะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาที่แข็งแรง ไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกฮะไม่เกี่ยวครับผมชอบมุมแดงมุมแดงครับมุมแดงนะคว้าไป 6,000 เลยนะฮะตอนนี้โอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เปิดมาเป็นลูกชาวนาผมก็ปล่อยมันหลอกเออครับผมนี่คือ1จังหวะ1 2แยบก่อนหลอกปล่อยมัดขวาโอ้โหตายแล้วผมชอบมุมแดงครับเพราะว่าผมได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากครับผมครับเลยชอบมุมแดงครับไม่ต้องเลือกแล้วนะครับตอนนี้ดร.พงษ์พันธ์รออยู่แล้วนะครับเชิญครับผมถามในเรื่องของการใช้งานนะครับที่เกิดจากการออกแบบของอาจารย์นะครับอาจารย์ออกแบบให้มันง่ายเพื่อที่จะให้ชาวนาใช้งานได้ง่ายนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับในการที่มันใช้งานได้ง่ายความน่าเชื่อถือมันจะน้อยลงหรือเปล่านะครับคือเครื่องมือทดสอบอะไรบางทีเนี่ยมันต้องดูซับซ้อนสักนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเออมันน่าเชื่อถือมันดูเหมือนกับจะง่ายไปไหมในการจิ้มลงไปเท่านั้นแล้วก็อ่านผลเลยนะครับสร้างความมั่นใจได้อย่างไรใช่ครับนะครับ okay. เอาละครับโอเคครับพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับคำถามคือจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามออกแบบให้ง่ายอย่างที่อาจารย์ว่าง่ายทีนี้อาจารย์ถามมาว่ามันจะน่าเชื่อถือไหมก่อนที่เราจะนำไปทดสอบตลาดจริงเราได้ทำทั้งในนาข้าวในยางพาราแล้วก็ในปุ๋ยปลอมเนี่ยมากกว่า200ตัวอย่างครับแล้วเอาผลการทดลองที่ได้เนี่ยไปเปรียบเทียบคือเอาดินชุดเดียวกันขอต่อเวลาครับเดี๋ยวเอาดินชุดเดียวกันเนี่ยไปเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานคือ ICPOES ค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อ1ตัวอย่างเรายอมเสียตรงนั้นแล้วเอาผลการทดลองมาเปรียบเทียบกันในผลการทดลองที่เราเปรียบเทียบพบว่าทั้ง2วิธีเนี่ยเราการันตีได้ว่าไม่มีความแตกต่างครับเรามีผลยืนยันทางวิชาการครับเป็นการยืนยันให้เกษตรกรไทยสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องมั่นใจแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ตัวเองก็คือว่าเฮ้ยพอรู้ว่าขาดปั๊มก็รีบเพิ่มธาตุสังกะสีแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีความหอมการได้รับรสกลิ่นของข้าวที่ปลูกจากที่มีสังกะสีเนี่ยทำให้มีรสโอนามิเอ้ยไม่ใช่รสโอมาที่อร่อยครับครับขอโทษครับครับผมขอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมครับผมเป็นรสอร่อยรสอร่อยอูมามิ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 เคยดูพี่สมจิตก็มีการเล่นมุกไประหว่างวิชาการจะทำให้น้องๆเนี่ยเข้าใจถึงน้องๆแบบไม่วิชาการเกินไปให้น้องเขาไม่เครียดแต่ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามุกเมื่อกี้จะส่งผลหรือเปล่านะฮะกับเงินรางวัลไม่รู้นะครับนะฮะเอาใจช่วยแล้วกันนะครับอ้าวประจำที่ครับเชิญครับโอ้โหเมื่อกี้เขามีเล่นมุกเราจะมีเล่นมุกไหมฮะไม่มีครับผมอาจจะไม่ใช่แนวไม่ใช่ทางไม่ใช่แนวครับครับผมโอเคครับนะฮะงั้นไม่ต้องเลือกแล้วนะฮะเชิญเลยครับดร.ครับคำถามแนวเดียวกันนะครับเรื่องของการใช้งานเหมือนกันอันนี้ผมเข้าใจว่าต้องซื้อไปติดตั้งทั้งชุดใช่ไหมครับนะครับก็เห็นจากตัวเลขที่พรีเซนต์คราวที่แล้วว่ามีคนที่ป่วยเป็นโรคมีกันเยอะแถวแถวเชียงรายซึ่งน่าจะอยู่ในชนบทนะครับเคยคิดบ้างไหมครับว่าจะลดทอนให้ชุดเนี่ยมันสามารถถอดประกอบหรือเอาส่วนที่ไม่จำเป็นต้องไปทำที่โรงพยาบาลที่นู่นไปไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งเพื่อที่จะทำให้เมื่อกี้ก็พูดถึงคัสตอมไมซ์อยู่แล้วนะครับทำให้มันถูกที่สุดที่จะเข้าไปถึงอนามัยได้เลยหรือจุดที่ชาวบ้านอยู่กันได้เลยโดยที่ชาวบ้านไม่ต้องเดินทางออกมาแล้วถ้าจะทำอย่างนั้นจะทำยังไงครับพูดถึงโมบิลิตี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอาละครับโอเคโอเคครับพร้อมนะครับเชิญครับเวอร์ชันนี้เราทำมาเพื่อทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยของเราว่าด้วยหลักการอย่างนี้วิธีการอย่างนี้มันจะทำให้ได้ผลเป็นยังไงซึ่งมันได้ให้ผลที่น่าพอใจนะครับขั้นต่อไปคือทำยังไงให้มันออกไปให้คนอื่นเขาใช้ได้นี่เป็นคำถามแน่นอนครับตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนแล้วก็ร่วมพัฒนาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้ผลิตเครื่องตัวที่มันดูดีกว่านี้ใช้ง่ายกว่านี้ทนทานกว่านี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไปถึงที่นู่นแล้วเราอาจจะไม่ใช้เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมากนะเพราะเราจะใช้วิธีการอ่านผลผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะมันใช้ image processing สามารถล็อกอินเข้าไปดูผลแล้วเราสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลให้ได้ครับ
ครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะพอดีเวลาเป๊ะเลยนะครับเอาปรบมือก่อนครับเอาละโอ้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเชิญประจำที่ก่อนนะครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเอาละฮะดร.ครับมันไม่มีสิทธิ์จะให้เท่าๆกันเนาะไม่มีครับก็คงหลักการเดียวกันครับ6ต่อ4เหมือนคุณจิตเนาะโอ้อันนี้เป็นสถิติหลักของเราในเทปนี้เลยนะครับนะฮะก็คือ6ต่อ4หมดเลยนะครับ 6,000 กับ 4,000 ครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ 6,000 บาทครับนะฮะจะไปตกอยู่กับมุมไหนครับจะเป็นมุมแดงหรือว่ามุมน้ำเงินครับมาลุ้นกันครับหกพันบาทนะครับจะตกอยู่กับมุมสีอะไรครับเชิญครับครับผมต้องขออนุญาตให้มุมน้ำเงินนะครับมุมน้ำเงินนะครับเอาละครับโหตอนนี้ก็ยังคงสูสีคู่ขี้กันอยู่ครับนะฮะมุมแดงครับ 24,000 บาทครับมุมน้ำเงินครับ 26,000 บาทครับปรบมือดังๆให้ก่อนดีกว่าครับเอาละครับนะถามก่อนแล้วกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะทำไมถึงกลับมาที่มุมน้ำเงินครับผมว่าอาจารย์ตอบได้ชัดเจนว่ามีข้อมูลซัพพอร์ตนะครับในการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือส่วนทางมุมแดงเนี่ยขาดไปนิดนึงครับผมยังไม่ได้ตอบคำถามผมนิดเดียวในเรื่องของการที่จะเข้าไปลึกๆได้ยังไงจะแยกมันเป็นส่วนแล้วทำให้มันถูกที่สุดเพื่อที่จะไปได้ไกลที่สุดมากที่สุดเนี่ยทำยังไงนะครับก็เสียดายนะครับว่าถ้าตรงนั้นชัดเจนอีกนิดผมคงยิ่งหนักใจกว่านี้ครับผมนะฮะโอ้โหแต่ท้ายที่สุดแล้วนะก็เรียบร้อยฮะเหลือเงินรางวัลนะฮะสะสมอีก 5,000 บาทครับนะที่ท้ายที่สุดแล้วกรรมการของเราอีกแล้วล่ะครับนะฮะที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจครับแต่คำถามจะมาจากแต่ละมุมนั่นเองGreen Innovation นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันนี้หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถือคือการรับส่งสัญญาณได้ทั่วถึงในตัวอาคารการเชื่อมต่อสัญญาณให้ทะลุผ่านหน้าต่างไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดเพียงแค่แปะแผ่นฟอยล์ใสบนหน้าต่างเท่านั้นก็เปลี่ยนหน้าต่างให้เป็นประตูทางเข้าสำหรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้แล้วเมื่อหน้าต่างเชื่อมกับเครือข่ายได้แล้วมันก็จะกลายเป็นระบบอัจฉริยะในทันทีโดยที่ตัวของหน้าต่างเองเป็นระบบรักษาความปลอดภัยสมมุติว่าถ้าเสาอากาศหักสัญญาณเตือนก็จะดังขึ้นหน้าต่างจะบอกตำแหน่งให้กับเราอย่างละเอียดซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากแสดงผลแล้วเรายังมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าต่างที่เชื่อมกับสัญญาณเครือข่ายได้อีกด้วยเช่นเราสามารถปิดเปิดเครื่องมือต่างๆด้วยไอคอนบนหน้าต่างหรือใช้ควบคุมม่านระบบทำความร้อนระบบระบายอากาศและอื่นๆได้อีกมากมายขอขอบคุณนวัตกรรมดีๆจากยูริคสันสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพตอนนี้มุมน้ำเงินครับสามารถถามคำถามมุมแดงได้ก่อนเลยครับเชิญครับอยากเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะก็คือว่าที่ผ่านมาเมื่อปี2010นะ WHO ได้ recommend ก็คือได้แนะนำว่าให้ใช้วิธี MOS เนี่ยสำหรับตรวจวัด TB แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อปี2013 WHO ได้มีคำแนะนำมาใหม่ว่าให้ใช้วิธีแลมนะครับซึ่งวิธีแลมเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายกว่าเพราะว่าใช้เครื่องมือที่ง่ายก็คือว่าใช้แค่ไอตัวให้เตาไอบล็อกให้ความร้อนในการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็สามารถดีเทคได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาของวิธีแลมเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ40นาทีนะครับที่เขาเรคคอมเมนต์เมื่อปี2013ก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่เองทีนี้อยากถามทางฝั่งทีมออโตมอสนะว่าจะมีวิธีการในการโฆษณายังไงให้ประเทศไทยเนี่ยยังใช้วิธีออโตมอสอยู่ครับคำถามครับผมไปเช็คข้อมูลมาครับนะฮะกรรมการของเราบอกว่าขอยากค่ะครับผมนะฮะบรรยากาศมาคุมาแล้วครับแม้จะอยู่ภายใต้รอยยิ้มก็ตามนะฮะครับผมเออครับเออนะฮะแต่คำถามไม่ธรรมดาครับเป็นไงฮะพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมโอ้สบายอยู่แล้วโอเคครับเชิญครับหลักการ2อันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับตรวจ DNA เนี่ยเราตรวจได้ว่ามีเชื้อแต่ไม่รู้ว่าเขาตายหรือยังอย่างแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารักษาไปแล้ว2เดือนแต่เชื้อที่ตายแล้วนี่ตรวจพบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอาจจะเป็นเชื้อ
ที่ยังเป็นหรือตายไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าสเตตของการรักษาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นด้วยการตรวจ DNA ทุกวิธีจะไม่สามารถบอกวิธีนี้ได้บอกว่าเชื้อยังเป็นอยู่หรือเปล่านะครับ2แลมเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจว่าดื้อยาเขาตรวจว่าเจอหรือไม่เจอนะครับในขณะที่ออโตมอสเนี่ย1ตรวจได้ว่าเชื้อเป็นหรือตาย2ดื้อยาหรือเปล่านะและราคาของแลมในทางปฏิบัติคือเราก็เคยทำมาแล้วครับคิดหนึ่งประมาณ 2,000 พันกว่า 2,000 เท่าที่รู้นะครับ15นาทีครับครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อแตกต่างอย่างชัดเจนแน่นอนครับคนละมาเก็ตครับผมเรียบร้อยครับนะฮะขอเสียงปรบมือกันครับจะเป็นคำถามอะไรดีครับนะฮะเชิญเลยครับครับผมก็คือการสุ่มพื้นที่ที่เขาจะใช้ในการทดสอบเนี่ยค่ะถ้าเขาทำต้องทำนาน100ไร่หรือ50ไร่เงี้ยค่ะเขาต้องสุ่มทดสอบกี่ครั้งแล้วความลึกที่เขาต้องขุดลงไปถึงเนื้อดินอะไรเงี้ยค่ะต้องลึกขนาดไหนก็คือแปลว่ามันเซนมากนิดนึงก็ตรวจได้แต่ในขณะที่สมมติว่าเรามีนาอยู่10ไร่ไปจิ้มตรงไหนดีครับเลือกที่จะให้มันเป็นตัวแทนของนาของเขาทั้งไร่พร้อมไหมครับพร้อมครับโอเควิธีการเซฟวิ่งของเราก็คือว่าในวิธีการของข้างกล่องเนี่ยเราระบุไปแล้วว่าในหนึ่งแปลงนาเนี่ยเราจะเซฟวิ่งมาจริงๆตามหลักก็คือ10จุดแต่ที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้ที่ทดสอบกระดาษเนี่ย เราสามารถคาลิเบตได้ว่าแค่3จุดนะริมตรงกลางแล้วก็อีกริมหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกไว้แล้วว่าการขุดเนี่ยเนื่องจากว่าเราดูถึงระดับรากของต้นข้าวจะลึกไปประมาณ7นิ้วเพราะฉะนั้นการขุดแต่ละครั้งก็ลึกไป7นิ้วนะที่เราบอกว่าได้เนื่องจากนาอย่าลืมว่าน้ำมันท่วมทั่วเพราะฉะนั้นที่เราทำ3แทนเขียนเนี่ยเราคาลิเบตแล้วว่าได้แน่นอนแล้วในกรณีที่ว่า100แปลงเราอาจจะเซมปิ้งเป็นระยะนะฮะก็คือเอาแค่ประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดครับที่ผ่านมาก็ได้ผลครับแต่เราทำที่50ไร่หมดเวลาพอดีเลยครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยน้ำเงิน 26,000 ครับแดงครับ 24,000 ครับนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเงินรางวัล 5,000 บาทเนี่ยนะฮะตกไปอยู่ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยจบฮะอีกฝั่งนึงก็คือเข้าไปเลยนะฮะจบเลยนะฮะอยู่ที่กรรมการของเราครับเอาละครับมาลุ้นกันดีกว่าครับแดงหรือน้ำเงินครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วนะครับโอ้เครียดกันมาเป็นชั่วโมงครับคราวนี้จะได้รู้กันแล้วครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับแดงหรือน้ำเงินครับเชิญครับโอ้โหแดง2น้ำเงิน3ครับเพื่อนมุมน้ำเงินครับครับผมโอ้โหตาครับผมจับมือนะครับยังไม่ได้จับมือเลยครับผมโอ้โหตาละโอ้โหมุมแดงของเราตอนนี้มาถึงรอบนี้แล้วนะครับเงินรางวัลสะสมรอบนี้และรอบที่แล้วนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยออโตมอนนะครับมีอยู่ 64,000 บาทนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเรียกว่าไม่ได้กลับมือเปล่านะครับนะฮะยังไงก็ตามก็ยังมีเสียงเชียร์แรงใจส่งให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับนะฮะคราวนี้กลับมาครับที่ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามหรือว่ามุมน้ำเงินของเราบ้างดีกว่าวันนี้มาเดี่ยวๆครับนะฮะแต่ว่าคว้าตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจครับเรานักวิจัยขาดการโฆษณานะทีนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วที่ทำให้ชาวนาหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะได้เห็นงานของเราว่างานเล็กๆเนี่ยก็ไม่เล็กยิ่งใหญ่ได้ครับขอบคุณมากครับโอ้โหครับผมสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับเงินรางวัลสะสมถึงรอบนี้นะครับนะฮะสำหรับชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามเนี่ยนะครับ 71,000 บาทครับเดี๋ยวลุ้นต่อในรอบไฟนอลต้องขอบคุณก่อนนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราครับ True Move H 4G 3G Wi-Fi ครับ True Online ครับ True VisionCisco, Leotech, Ericsson, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน Alcatel Lucent, Huawei และต้องขอขอบคุณน้องๆ นะครับรวมถึงสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับโอ้โห
แรงดีจนหยดสุดท้ายนะครับเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อนะครับอย่าลืมครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับจับมือหนึ่งสักครั้งแล้วกันครับจับมือหนึ่งสักครั้งครับจับมือหนึ่งสักครั้งครับGo! Banana Zoo!